ข้อ8กำหนด A B C เป็นเซตจำกัดใดๆนะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จนะข้อนี้ก็จะเกี่ยวกับสมบัตินะครับสมบัติของผลคูณคาร์ทีเซียนนะครับอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะฮะลองไปทบทวนดูนะครับว่าสมบัติของผลคูณคาร์ทีเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรรู้โอเคไหมดังนั้นนะครับในข้อ1 2 3เนี่ยต่างก็เป็นสมบัติของผลคูณคาร์ทีเซียนหมดเลยนะแต่ข้อที่ไม่ใช่นะครับคือข้อ4นะมันไม่มีคุณสมบัตินี้โอเคไหมข้อนี้นะครับก็ถ้าสมมติน้องไม่รู้คุณสมบัติก็แทบจะตอบไม่ได้เลยนะครับก็เสียไป1ข้อฟรี